วันนี้ผมมี6เรื่องบังเอิญที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงในชื่อตอนแม่มันบังเอิญได้กลับมาเจอกันจริงๆนะมาเล่าสู่กันฟังครับและใช่ครับทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าในวันนี้มันก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ชาวเน็ตต่างแดนเขาเล่าไว้ไม่มีอะไรการันตีได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จประการใดเอาเป็นว่าฟังไปเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับอย่าไปคิดมากและแม่มันบังเอิญได้กลับมาเจอกันจริงๆนะในวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันการกลับมาของบทกวีพ่อแม่ของฉันแต่งงานกันที่นิวเจอร์ซีย์และพอฉันเกิดเราก็ย้ายมาอยู่กันที่อิลลินอยส์เราอาศัยอยู่ที่อิลลินอยส์จนกระทั่งฉันเรียนจบและพวกท่านก็หย่าร้างกันพ่อของฉันย้ายไปอยู่ที่ลาสเวกัสส่วนแม่ย้ายไปอยู่ที่เท็กซัสตอนฉันอายุได้30ปีฉันก็ได้งานที่เซาท์ฟลอริดาโดยที่ฉันเป็นคนแรกและคนเดียวของครอบครัวเราที่ได้เดินทางมายังเซาท์ฟลอริดาพอมาที่เซาท์ฟลอริดาระหว่างที่ฉันกำลังหาซื้อของตกแต่งบ้านอยู่ในร้านค้าท้องถิ่นฉันก็ได้เจอกับหนังสือบทกวีเก่าๆเล่มหนึ่งอยู่ที่มุมเครื่องครัวของร้านและฉันก็ชอบหน้าปกของหนังสือเล่มนี้มากฉันก็เลยซื้อมันมาในราคา25เซนต์แล้วก็นำกลับมาที่บ้านพร้อมกับข้าวของชิ้นอื่นๆคืนนั้นฉันเปิดหนังสือบทกวีเล่มนั้นดูแล้วก็ถึงกับช็อกเมื่อฉันเจอข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ว่ามันเป็นลายมือของพ่อของฉันแน่ๆซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าหนังสือบทกวีเล่มนี้นั้นเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานปีที่3ของพ่อกับแม่ซึ่งแม่ของฉันนั้นได้ขายมันทิ้งไปเมื่อราว10ปีก่อนโดยทั้งพ่อและแม่ของฉันก็คอนเฟิร์มแล้วว่าหนังสือบทกวีเล่มนี้ก็คือเล่มเดียวกันกับที่พ่อให้แม่ในตอนนั้นจริงๆเรื่องโดยคุณวาเลรี่แพโรอพาร์ตเมนต์หลอนครั้งหนึ่งระหว่างที่ฉันกำลังกินมื้อกลางวันกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่เขาก็ได้เล่าถึงความหลอนของอพาร์ตเมนต์ที่เขาพักอยู่ให้ฉันฟังเขาไม่ได้บอกฉันว่ามันคืออพาร์ตเมนต์ไหนตั้งอยู่ที่ใดแต่ฉันรู้สึกคุ้นๆกับเรื่องหลอนที่เขาเล่าให้ฟังมันคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์ที่ฉันเคยอยู่มาก่อนฉันก็เลยบอกที่อยู่ของอพาร์ตเมนต์นั้นกับเขาพอเขาได้ยินเท่านั้นเขาก็ถึงกับหน้าซีดไปเพราะมันคืออพาร์ตเมนต์ที่เขากำลังอาศัยอยู่ตอนนี้นั่นเองพอฉันเล่ารายละเอียดเฉพาะให้เขาฟังเขาก็ถึงกับหลอนและรีบย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นในสัปดาห์นั้นเลยเรื่องโดยคุณเวนดี้ F4D84B74F4 หมาน้อยที่หายไปฉันโตมาที่เท็กซัสตอนที่ฉันยังเด็กบ้านของเรานั้นมีสุนัขไส้กรอกตัวน้อยอยู่ตัวหนึ่งมันชื่อว่าโกลอนดินาวันหนึ่งประตูหน้าบ้านของเรามันเปิดออกโดยที่เราไม่ทันได้ระวังเจ้าโกลอนดินาก็เลยแอบออกจากบ้านแล้วก็วิ่งหายไปทำเอาพวกเราเสียใจอย่างมาก1ปีผ่านไปข้างบ้านเรามีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่พวกเขามาจากแคนซัสและพวกเขาก็มีหมาน้อยตัวหนึ่งใช่หมาไส้กรอกไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากที่เพื่อนบ้านเราเริ่มคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่เราก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าหมาน้อยตัวนั้นฉันสาบานเลยว่าฉันรู้สึกว่าเจ้าหมาตัวนั้นมันรู้จักพวกเราทุกครั้งที่มันเห็นพวกเรามันจะส่งเสียงครวญครางอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้พ่อแม่ฉันเลยตัดสินใจถามเพื่อนบ้านใหม่ของเราว่าพวกเขานั้นได้เจ้าหมาน้อยตัวนี้มาได้อย่างไรพวกเขาบอกว่าพวกเขาเจอเจ้าหมาน้อยกำลังยืนงงหลงทางอยู่แถวบ้านของพวกเขาที่แคนซัส
หลังจากที่พวกเขาพามันไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามันบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพวกเขาก็ได้ประกาศตามหาเจ้าของของมันแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมาพวกเขาเลยตัดสินใจเลี้ยงมันไว้เองพ่อของฉันเลยบอกพวกเขาไปว่าบ้านเราเคยมีสุนัขตัวหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับมันเลยมันชื่อว่าโกลอนดิน่าซึ่งปรากฏว่าเจ้าหมาน้อยของเพื่อนบ้านใหม่ของเราก็คือเจ้าโกลอนดิน่าจริงๆเพราะพวกเขายังเก็บปลอกคอที่มีชื่อของมันไว้ซึ่งช่วยยืนยันได้ว่านี่คือเจ้าโกลอนดิน่าจริงๆเรื่องโดยคุณลอร่าและเพิร์ทโดยข้อมูลจากใน Google Map นะครับแคนซัสอยู่ห่างจากเท็กซัสประมาณ680ไมล์หรือราวๆ 1,000 กิโลเมตรเลยนะอุบัติเหตุจากจักรยานครั้งนั้นตอนฉันอายุ9ขวบฉันเกิดประสบอุบัติเหตุร่วงจากจักรยานจนแขนหักและหัวฟาดพื้นและระหว่างที่ฉันกำลังล้มอยู่บนถนนนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งบนถนนได้มาช่วยฉันเอาไว้20ปีต่อมาฉันได้พบกับเพื่อนของเพื่อนสนิทฉันคนหนึ่งแล้วฉันก็ได้เล่าเรื่องอุบัติเหตุจากจักรยานครั้งนั้นให้เขาฟังปรากฏว่าเพื่อนของเพื่อนสนิทฉันคนนี้ก็คือเด็กผู้ชายที่ช่วยฉันไว้ในตอนนั้นนั่นเองและตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วนะจ๊ะเรื่องโดยคุณแคเรนแฮทเทเวย์โอชูอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวฉันกับแฟนหนุ่มได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งเราก็อยู่กันไปอย่างปกติสุขไม่มีอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ของฉันไปบังเอิญเจอจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งเข้าที่บ้านของคุณแม่ในระหว่างที่ท่านกำลังค้นข้าวของเก่าๆเพื่อเอามาตกแต่งห้องโถงบ้านในวันทหารผ่านศึกซึ่งจดหมายฉบับนั้นจ่าหน้าซองถึงคุณตาคุณยายของฉันและที่อยู่ที่จ่าหน้าถึงนั้นก็คือที่อยู่ของอพาร์ตเมนต์ที่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ปรากฏว่าฉันกับแฟนหนุ่มได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับที่คุณตาคุณยายของฉันเคยอยู่ตอนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งคุณแม่ของฉันบังเอิญไปเจอจดหมายเก่าๆฉบับนั้นเข้าเรื่องโดยคุณ The Late Great Nobodyแลกถ้วยกันเถอะตอนที่ฉันแต่งงานครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ1970ถ้วยใบหนึ่งในเซตจานชามชุดดินเนอร์ที่ดีที่สุดของฉันเกิดแตกและฉันก็ไม่สามารถจะหาถ้วยใบที่เหมือนกันมาแทนได้เลยได้เพียงถ้วยที่มีสีเดียวกันแต่คนละทรงมาแทน40ปีผ่านไปหลังจากฉันย้ายที่อยู่ข้ามฝั่งประเทศไป 2,800 ไมล์ฉันได้ไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนของฉันคนหนึ่งแล้วฉันก็สังเกตเห็นว่าเธอมีถ้วยที่เหมือนกับถ้วยใบที่ฉันได้มาแทนใบที่แตกไปเลยหลังจากที่ฉันเล่าเรื่องถ้วยใบที่แตกไปเมื่อ40ปีก่อนและทำได้เพียงแค่หวังว่าจะได้ถ้วยแบบเดียวกันกับใบที่แตกไปมาเข้าเซตให้เธอได้ฟังเธอจึงเดินไปที่ตู้เก็บถ้วยชามและหยิบถ้วยแบบเดียวกันกับที่ฉันทำแตกไปออกมาปรากฏว่าเธอเองก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันกับฉันเลยเพียงแต่ถ้วยที่แตกไปของเธอนั้นเป็นถ้วยแบบเดียวกับถ้วยที่ฉันได้มาแทนส่วนถ้วยที่เธอได้มาแทนใบที่แตกไปก็เป็นถ้วยแบบเดียวกับที่ฉันทำแตกนั่นเองดังนั้นหลังจาก40ปีผ่านไปเราก็ได้แลกถ้วยกันและชุดจานชามดินเนอร์ของเราทั้งคู่ก็กลับมาสมบูรณ์ครบเซตอีกครั้งหนึ่งเรื่องโดยคุณวิกกี้วัตแล้วนั่นก็คือ6เรื่องบังเอิญที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงในชื่อตอนแหมมันบังเอิญได้กลับมาเจอกันจริงๆนะที่ผมได้รวบรวมและเรียบเรียงเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับและอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นครับว่าเรื่องที่ผมได้นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ชาวเน็ตเมืองนอกเขาได้เล่าเอาไว้จะจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนผมก็ไม่ขอรับประกันก็อยากให้ฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสแล้ววันนี้ผมโปรกระลำดอกก็ต้องขอลาไปก่อนบาย
ถ้าฟังแล้วบันเทิงใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ